มีอีกหนึ่งประเด็นให้หลายท่านยังคงติดตามกันต่อนะคะต้องบอกว่ามีการแยกย้ายไปเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วกันเองนะคะที่สน.ทองหล่อก็คือครอบครัวเชื่อมจิตคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเดินทางไปสน.ทองหล่อซึ่งตามกำหนดการแล้วเนี่ยจะต้องไปวันที่5ใช่ครับนะคะการไปครั้งนี้เพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทค่ะเพราะว่าพิธีกรชื่อดังเอาเอ่ยชื่อแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คุณหนุ่มกรรชัยออกหลายสื่อแล้วนะคะมีการแจ้งความร้องทุกข์ไปเมื่อวันที่16เมษายนให้ไปดำเนินคดีกับครอบครัวนี้เพื่อเป็นการบอกว่าครอบครัวนี้เนี่ยร่วมกันดูหมิ่นด้วยการโฆษณาหมิ่นประมาทในการโฆษณารวมถึงความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุเกิดทั่วราชอาณาจักรไทยด้วยนะคะซึ่งที่สน.ทองหล่อวันนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าหนาแน่นไปด้วยกองทัพสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าข้อหาหมิ่นประมาทคือเดิมทีนัดหมายครอบครัวเชื่อมจิตมารับทราบข้อกล่าวหาวันที่5มิถุนายน 9:00 น.แต่ปรากฏว่าครอบครัวนี้มาก่อนนัดหมายก็คือมาวันนี้แหละเมื่อเช้านะคะเมื่อประมาณช่วงเที่ยงไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าค่ะซึ่งก็ทำให้เรื่องของการจัดเตรียมเอกสารหรือว่าการที่ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งจะมีตัวแทนจากสหวิชาชีพมาร่วมสอบเด็กด้วยก็ไม่สามารถมาได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการใช่ครับต้องบอกแบบนี้ว่าตัวของเด็กเนี่ยอายุเพียงแค่8ขวบอายุยังไม่ถึงบรรลุนิติภาวะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคนจากทางกระทรวงพม.อยู่ด้วยตลอดพอไม่มีปั๊บมันก็ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครบสมบูรณ์นะคะที่สำคัญเรื่องนี้พอยังไม่สามารถมาดำเนินการได้ในวันนี้บอกแบบนี้ยังไม่ได้นับเรื่องของคดีความในสถานีตำรวจอีกนะคะที่ต้องมีการชะลอดำเนินการเพื่อที่เอาง่ายๆตำรวจกำลังทุกส่วนงานเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องอื่นๆเนี่ยต้องพักไว้ก่อนนะคะทั้งที่วันนี้เป็นวันหยุดราชการมันก็เลยทำให้หลายๆคนบอกว่าสน.ทองหล่อตอนนี้ก็คือมีคนมาเยอะเลยรวมถึงสื่อมวลชนด้วยแน่นอนว่าพอพูดถึงคุณหนุ่มกรรชัยตัวของคุณหนุ่มกรรชัยเนี่ยก็ไปที่สน.ทองหล่อเหมือนกันแล้วก็มีตัวของคุณพรศักดิ์พิพัฒน์อาภานนท์ทนายความนะคะบอกว่าการมาวันนี้มาเพื่อติดตามคดีแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยพร้อมกับปฏิเสธแบบนี้นะคะว่าไม่เคยมีความคิดเรื่องเจรจาหรือว่ายอมความกับลัทธิเชื่อมจิตพร้อมกับเรียกร้องไปถึงสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยนะคะก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้มาดำเนินคดีเพราะที่ผ่านมาเนี่ย1สัปดาห์แล้วหลังจากที่มหาเถรสมาคมมีมติในเรื่องของเชื่อมจิตว่าเรื่องนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะมาสอบถามความคืบหน้าของคดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของตัวคนที่ถูกแจ้งเนี่ยเขานัดอีกวันหนึ่งแต่กลับมาอีกวันหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะครับคุณน้องบ้างฮะคือพี่ว่าสุดท้ายอ่ะคือพี่ก็คงไม่อะไรคือแค่ขออย่างเดียวคืออยากให้หยุดพฤติกรรมนี้ซะนะครับอยากให้หยุดเรื่องราวของตัวน้องตัวเด็กนะครับเพราะว่าสงสารเขานะครับคือลำพังแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพุทธศาสนาเนี่ยพี่ก็จะไม่มายุ่งอะไรเลยเพราะว่าทุกวันนี้เราก็อยู่แวดล้อมผู้วิเศษกันเยอะอยู่แล้วถูกไหมฮะอย่างเช่นเรื่องของไอ้น้องหญิงไอ้ที่ว่าไอ้คึดอะไรนั่นนะฮะไอ้ที่เหมือนเป็นป้าพริกนั่นอ่ะคือผมก็ผ่านแล้วก็ผ่านเลยไม่เป็นไรก็ทางการก็ว่ากันไปแต่พอมาเรื่องของการบิดเบือนพุทธประวัติเนี่ยผมว่าอันนี้สำคัญและอย่างหนึ่งคือมหาเถรสมาคมเองเนี่ยท่านก็มีมติออกมาแล้วนะครับว่าให้ทางฝั่งของสำนักพุทธเองได้มีการแจ้งความตอนนี้เราก็รออยู่ว่าสำนักพุทธจะแจ้งเมื่อไหร่เพราะอันนี้หลังจากที่มหาเถรสมาคมเนี่ยได้มีการบอกมาก็สัปดาห์นึงแล้วนะฮะซึ่งเรื่องมันก็ไม่ได้ยากอะไรงั้นก็ฝากไปถึงสำนักพุทธด้วยแล้วกันครับว่ากรุณาทำตามมหาเถรสมาคมด้วยที่ท่านบอกมามันไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้หลายคนจับตาดูเพราะว่าเรื่องเนี่ยตั้งแต่เที่ยงบ่ายลากยาวมาจนถึงเวลา3ทุ่มขนาดนี้ครับหลายคนก็อาจจะเห็นตามเพจต่างๆที่มีปากเสียงระหว่างคุณหนุ่มกรรชัยแล้วก็มีทั้งผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยมีฝั่งทนายของทางฝั่งครอบครัวเชื่อมจิตด้วยมีบางจังหวะที่ก็มีวิวาทะกันบ้างบางครั้งนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องมันจะไปจบแบบไหนแล้วที่สำคัญมันมีอีกช็อตนึงคุณผู้ชมที่บอกว่าตัวคุณหนุ่มกรรชัยเนี่ยบอกว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเวลาจะขึ้นไปสแกนลายนิ้วมือเนี่ยมันจะต้องเป็นชั้น2ของสน.ทองหล่อหรือเปล่าแล้วปรากฏว่าทำไมการขึ้นไปสแกนเนี่ยทำไมถึงไม่เป็นชั้น2ล่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามาสแกนอีกที่หนึ่งอันนี้คือคำถามข้อที่หนึ่งคำถามข้อที่สองคุณหนุ่มกรรชัยพยายามที่จะไปออกประตูด้านข้างเพื่อจะขอไปเข้าห้องน้ำอันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อนุญาตมันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะณตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่สามารถหาคำตอบได้อย่างท่องแท้แน่นอนว่า
พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นทั้งสังคมแล้วก็กองทัพสื่อมวลชนมีคำถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องของการใช้สิทธิพิเศษแต่อย่างใดนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันมีทางเพจ Facebook ของนิรมิตเทวาจุติค่ะก็มีการโพสต์ภาพน้องเชื่อมจิตเล่น OX อยู่แล้วก็เขียนว่าเจ้าตัวสบายดีค่ะก็ขึ้นรถตู้ไปเมื่อเวลาประมาณ 3:43 นาทีก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดระหว่างนั้นก็ทางสน.ทองหล่อเขาก็มีการประกาศเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กอยู่เป็นระยะๆให้สื่อมวลชนได้รับฟังด้วยนะคะ